พืชสี่ตัวที่ควรปลูกในหน้าฝนนี้เป็นพืชทำเงินนะคะพืชทำเงินที่อิ๋วลองปลูกจริงแล้วก็เห็นผลจริงมาแล้วนะคะขอนำเสนอเป็นฟักแฟงบัวเปลี่ยมมลายขี้นกแล้วก็บวบงูนะคะซึ่งเคยนำเสนอไปตอนที่เขายังเล็กๆอยู่ในแล้วในรูปการปลูกในพื้นที่จำกัดในแนวดิ่งนะคะที่เคยนำเสนอแนวดิ่งที่แบบว่าเรามีพื้นที่น้อยถ้าเราทำเป็นแนวดิ่งเป็นแปลงเราสามารถปลูกใกล้กันชิดกันได้แล้วก็ข้างล่างก็ปลูกเป็นไม้ที่ไม่ต้องรับแดดมากเช่นกะเพราโหระพาแมงลักนะคะอันนี้จะผสมผสานสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดได้ดีเหมือนอิ๋วเนี่ยค่ะเหมือนที่อิ๋วทำวันนี้จะมาอัปเดตให้ดูนะคะพอดีว่าเธอกำลังให้ผลผลิตยังไม่เต็มที่นักแต่ก็เพิ่งเริ่มออกดอกออกผลค่ะเดี๋ยวจะมานำเสนอนะคะตัวแรกของอิ๋วที่จะชวนปลูกในวันนี้ก็คือนี่ข้างหน้านี้เลยค่ะกำลังจะออกดอกนะคะออกดอกแล้วก็ออกลูกแล้วด้วยบางส่วนเพิ่งเห็นค่ะที่จริงอิ๋วก็เพิ่งมาเห็นกำลังจะดีใจเลยอันตัวนี้เป็นบวบงูนะคะบวบงูต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าปีที่แล้วอิ๋วทำแล้วก็ล้มเหลวนะคะเสียค่าเมล็ดพันธุ์ไปซื้อไปหลายซองทีเดียวซองก็ไม่ได้แพงมากที่จริงก็ซองละ10บาทนะคะแต่ว่าอิ๋วก็แบบว่าคือเราเน้นประหยัดเนาะเราซื้อมา5ซองก็50แล้วพอมันไม่งอกหรือมันปลูกแล้วมันก็ไม่งามเราก็เสียดายนะคะรอบนี้อิ๋วเข็ดจากรอบที่แล้วก็เลยซื้อทีละ1ซองทีละ1ซองซองละ5เม็ดแล้วก็ค่อยๆเพาะใส่ถุเริ่มแรกทีเดียวเลยเอามาลงแปลงเลยค่ะใช้แปลงเดิมเป็นของถั่วฝักยาวนะคะหยอดลงเป็นหลุมที่เราเตรียมไว้เลยทีนี้2วันผ่านไปเม็ดยังไม่งอกฝนมาลงซะก่อนนะคะหน้าฝนนี่จะเป็นปัญหามากถ้าฝนมาหนักไม้เราจะไม่งอกนะคะก็จะเน่าเสียไปเลยรอบที่2ซื้อมาซองใหม่อยู่ก็เลยเปลี่ยนแผนเป็นเพาะในถุงดำก่อนพอเขางอกแล้วค่อยเอามาลงนะคะเนื่องจากว่าเรามีพื้นที่จำกัดเราก็จะใส่หลุมหนึ่งอิ๋วใส่เป็น3ต้นนะคะเนี่ยนะคะดูใกล้ๆเนี่ย2ต้นมั่ง3ต้นมั่งบางทีใส่3ก็เหลือ2ก็มีนะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะพืชพวกนี้เนี่ยพยายามทำค้างให้เขาดีๆนะคะเพราะว่าเขาจะอายุยืนนะถ้าเราดูแลดีเนี่ยเขาจะอยู่กับเรา 5-6 เดือนให้เราได้เก็บผลผลิตไปเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นค้างถ้าวันไหนมีทรัพย์หน่อยก็ทำให้มันมีมาตรฐานก็จะดีนะคะแต่ของอิ๋วนี้ใช้วัสดุที่เราหามาได้ไม้ไผ่ก็จากสวนเราเองค่ะนี่คอยดูนะคะคอยเช็คอิ๋วจะมาเดินเช็คทุกวันยอดเนี่ยไม่ควรให้ตกลงมานี่แบบนี้ถ้าตกลงมาแบบนี้ก็คือไม่ได้นะคะต้องหาเชือกผูกนี่อย่างงี้อิ๋วผูกตลอดเลยนะคะเนี่ยไหนล่ะมองเห็นไหมนี่เชือกเหลืองๆนะคะอิ๋วจะผูกเป็นช่วงๆไปเลยค่ะเนี่ยผูกเป็นช่วงๆคือพยายามไม่ให้ยอดเขาตกทำไงก็ได้ไม่ให้ยอดตกลงมานะคะเขาจะจะเจริญพันธุ์ได้ดีมากอันนี้ตั้งใจจะทำเรื่อยไปถึงนู่นเลยไอ้นกงวงก็ร้องเสียงดังจังเลยไก่งวงไปทางอื่นก่อนแล้วแม่อัดวิดีโออยู่นี่ค่ะในส่วนของบวบงูอันนี้กำลังเพาะอยู่เรื่อยๆนะคะอิ๋วจะซื้อมาทีละ1ซองแล้วก็เพาะแล้วพอเขางอกอิ๋วก็จะทำแปลงขยายใหม่ไปเรื่อยเพราะว่ามันจะได้ออกมาเป็นรุ่นนะคะเราก็จะมีของขายได้ตลอดอันนี้คือเราเห็นคือมันเริ่มออกลูกเราก็เริ่มดีใจได้แล้วค่ะถ้าอย่างนี้ก็ถือประสบความสำเร็จอย่างที่เรียนให้ทราบตอนแรกก็คือปีที่แล้วนี่คือล้มเหลวเพราะว่าไหนจะงอกยากไหนจะขึ้นมาแล้วก็ไม่งามทำยังไงก็ไม่งามเพราะอยู่ไปปลูกแบบน่าจะผิดที่ผิดทางหรือมันผิดฤดูก็ไม่รู้นะคะมันไม่ได้เรื่องเอาซะเลยแต่รอบนี้เนี่ยมีแต่ยอดใหญ่ๆก็คือแบบโอเคแล้วค่ะผ่านแล้วสำหรับบวบงูนะคะต่อไปเป็นมลายขี้นกนี่มลายขี้นกก็ปลูกเป็นแปลงข้างๆกันเมื่อกี้ไปจับบวบ
ไปทำเครือบวบมามือดำปีตัวนี้ตลาดต้องการมากๆทั้งจะเป็นพืชสมุนไพรแล้วก็เป็นแบบของดีที่แบบว่าเขากินมาแต่โบราณโบราณนะคะทุกวันนี้คนมีความรู้เยอะก็จะหาของดีมีประโยชน์มากินกันขายได้ทั้งยอดเนี่ยถ้ามันงามเต็มที่น่ะยอดเราก็เก็บไปขายได้กำละ5บาทนะคะเนี่ยได้เลยลูกเขาก็จะออกมาเรื่อยๆไอ้ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันกับบวบงูคือถ้าเราดูแลดีเขาจะมีผลผลิตให้เราถึง 5-6 เดือนขึ้นไปเลยนะคะทำให้เขาดีๆทำค้างให้สวยๆส่วนอันนี้บวบนี่แนะนำไม่ว่าจะเป็นบวบเหลี่ยมหรือบวบหอมเนี่ยดีหมดแล้วก็ขายดีหมดแล้วก็ปลูกง่ายสุดในหน้าฝนนะคะลองหามาปลูกนี่ของอิ๋วนี่คือแบบดูสิคะเต็มที่แล้วเก็บผลผลิตมาแล้วค่ะส่วนแฟงอิ๋วปลูก2ตัวดูสิคะค้างนิดเดียวแต่อิ๋วซัดซะ 2,000 เลยเป็นพวกเนี้ยรุ่นใบเล็กๆเนี่ยค่ะเป็นแฟงชนิดกลมเขาหน้าซองเขาจะบอกว่าเป็นแฟงหอมนะคะเป็นจะเป็นลูกกลมๆอันนี้จะได้ราคาดีกว่าลูกลียาวนะคะถ้าก็ศึกษาดูค่ะว่าตลาดเราต้องการลูกประมาณไหนแต่ถ้าจะให้ราคาดีๆคือลูกกลมนะคะแต่ว่าลูกยาวนี่อิ๋วเพิ่งเคยปลูกเนี่ยเพิ่งจะครั้งแรกก่อนปีที่แล้วนี่ปลูกแบบกลมไปนะคะมันก็ผลผลิตก็โอเคอยู่เราดูแลดีๆก็แต่เก็บได้ไม่นานเหมือนพวกบวบงูมะระนะคะไอตัวนี้จะแบบคือหมดรุ่นแล้วก็แล้วไปนะคะไอตัวแปลงของแฟงเนี่ยจะได้ลื้อก่อนอยู่เลยเลือกที่จะให้เขาอยู่ขอบข้างก็ได้ลื้อง่ายๆค่ะนี่ค่ะเริ่มออกผลผลิตแล้วเห็นไหมคะนี่อันนี้เป็นลูกยาวๆแต่ยังไม่แน่ใจว่าเวลาไปขายเราจะได้ราคาดีแค่ไหนนะคะแต่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูว่าเรื่องราคาเป็นไปได้แค่ไหนแต่ลูกกลมๆนี่คือไม่มีปัญหาเลยรอให้เขามีเนื้อนวลขาวๆแล้วก็เก็บไปขายได้เลยค่ะนี่ไอ้ส่วนบวบนี่งามแบบไม่ได้ตั้งใจเลยงามเยอะเกินอยู่เลือกเป็นบวบเหลี่ยมค่ะที่จริงถ้าเป็นบวบหอมนี่ภาคอีสานก็ขายดีนะคะลองดูค่ะนี่ไงเนื้อที่นิดเดียวของอิ๋วนี่พุ่มใหญ่ๆนี่เป็นกะเพรานะคะอันนี้มันก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ก็ไม่ต้องแสงมากเขาก็งามได้นะคะนี่ถ้าเขาได้ออกลูกแล้วเขาก็จะออกต่อเนื่องนี่ลูกเล็กๆๆๆเนี่ยค่ะไหนนี่ต่อนู่นอันนี้ยังไม่ดกมากเพราะว่าอิ๋วไม่ได้อัดยาไม่ได้อัดปุ๋ยค่ะให้ปุ๋ยสูตรเสมอ15 15 15อย่างเดียวค่ะแล้วก็พ่นด้วยผงชูรสมั่งน้ำซาวข้าวมั่งฮอร์โมนไข่มั่งอะไรเงี้ยค่ะให้เขาเพราะเราทำเป็นเกษตรอินทรีย์ค่ะเกษตรอินทรีย์เราไม่ได้พึ่งพาสารเคมีมากมายนอกจากว่าถ้าเป็นนอนจริงๆเอาไม่อยู่จริงๆอยู่ก็จะจัดการอย่างเหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่าปลอดเคมี 100% นะคะก็ยังมีต้องใช้อยู่แต่ว่าก็ให้น้อยที่สุดเพราะว่าตัวเองก็แพ้ด้วยล่ะเอาอิ๋วเอากระเศษแปลงจิ๋วของตัวเองมาให้ดูนะคะสำหรับพืชแนวดิ่ง4ตัวที่แนะนำให้ปลูกในหน้าฝนนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆมีเนื้อที่เยอะก็ทำเป็นแบบว่าปลูกหลายๆแปลงก็ได้นะคะถ้ามีตลาดแล้วแต่ถ้าไปขายเก็บไปขายทุกวันได้วันละ300-400-500นี่ปลูกแบบอิ๋วเนี่ยได้สบายๆนะคะถั่วก็อย่างอื่นด้วยถ้ามีเป็ดมีไก่มีกุ้งหอยปูปลาก็จะทำเงินได้เยอะขึ้นกว่านี้กว่าเดิมนะคะลองไปศึกษาดูค่ะเกาะติดอิ๋วไปไว้ด้วยได้เลยก็ได้นะคะเพราะว่าอิ๋วถ่ายจากประสบการณ์ตัวเองจริงๆไม่ได้ไปเอาที่สวนที่ไหนอื่นมานะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อิ๋วทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณสำหรับติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ